สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนายวิษณุนะครับก็หัวหน้าศูนย์ในอาร์มนะครับวันนี้เราจะมีรับเกี่ยวกับการใช้กุญแจนะครับกุญแจหมายถึงเกี่ยวกับคนที่ชอบกุญแจรถชอบอะไรเป็นแสนเพิ่มนะครับแสนเพิ่มจำนวนมากปกติแล้วมันเป็นข้อเสียนะครับก็คือเดี๋ยวลองดูนะครับปกตินะครับดูกุญแจเนี่ยปกติแล้วบางคนนิยมคือกุญแจบ้านกุญแจที่นอนกุญแจห้องกุญแจประตูรั้วจะแฝงอยู่รวมกันตรงนี้นะครับปัญหาที่เกิดนะครับนานๆเข้านะฮะกุญแจเนี่ยครับปกติมันต้องเป็นอิสระคือเบาที่สุดเวลาที่อันนี้คือตัวรถนะฮะเสียบกุญแจเข้าไปเนี่ยรถมีการโยกกุญแจเนี่ยจะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานะฮะจนกระทั่งตัวด้านนี้นะฮะฝึกเสร็จปัญหาที่เกิดคือบางคนเปิดกุญแจไปมันต้องบิดปุ๊บสตาร์ทง่ายใช่ไหมครับแต่ในกรณีที่แบบเฮ้ยกุญแจมันขัดบางครั้งขัดจนไม่สามารถที่จะเปิดสตาร์ทได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ท่านแฝงเข้าไปเนี่ยมันหนักเรามองอาจจะเฮ้ยมันไม่หนักหรอกแต่ความจริงแรงโน้มถ่วงนะแรงดึงดูดแรงอะไรหลายอย่างที่มันแฝงทำให้ตัวนี้สึกนะครับก็คือปัญหาของคันนี้ก็เจอคือไม่สามารถบิดสตาร์ทได้ถ้ามาอยู่ในตำแหน่งออฟนะฮะไม่สามารถบิดได้การแก้ไขก็คือมันจะต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเผอิญถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวพร็อพค่าใช้จ่ายมันจะแพงนะครับเพราะว่ากุญแจมันจะแพงตามรุ่นนะครับข้อนี้เป็นเคล็ดลับดีๆที่ฝากไว้นะครับสำหรับคนใช้รถนะฮะพยายามใส่ของแฝงให้น้อยที่สุดนะครับแล้วอายุการใช้งานของกุญแจท่านจะได้นานขึ้นนะครับก็ทางศูนย์อิสุสาขาในอาร์มก็ขอบคุณนะครับที่รับชม